ชาคริสเตรียมพาครอบครัวขนของเข้าบ้านใหม่อลังการพื้นที่กว่า3ไร่รีโนเวทบ้านใหม่บนเนื้อที่กว่า3ไร่ในเมืองกรุงพร้อมสร้างสระว่ายน้ำสุดอลังการสำหรับนักแสดงดังชาคริสแย้มนามที่ตั้งใจเนรมิตบ้านหลังใหม่ไว้ให้ภรรยาและลูกชายแอนภัทธิราและน้องโพอยู่กันอย่างสุขสบายพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันล่าสุดเมื่อวันที่6กรกฎาคมชาคริสเดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวเป็นต่อดริงก์ที่ลานอีเดนชั้น3ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์พร้อมให้สัมภาษณ์อัปเดตบ้านหลังใหม่ว่าใกล้เสร็จแล้วหรือยังพร้อมเตือนแฟนๆให้ระวังอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกขายทุเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งมีผู้เสียหายสูญเงินนับ100ล้านบาทบ้านใหม่กำลังจะย้ายของเข้าไปแล้วเป็นมหากาพย์การย้ายครับไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนคงต้องเอาเฟอร์นิเจอร์ใหญ่ๆเข้าก่อนภรรยายังบ่นอยู่ไหมบ่นทุกวันครับชีวิตจริงหนักกว่าในคลิปเยอะครับในคลิปนี่ยังปราณีในคลิปผมเพิ่งเห็นนะที่ทำคลิปเมาผมโคตรโกรธเลยหัวเราะไม่หรอกน่ารักดีเขาก็เป็นมนุษย์ภรรยามนุษย์แม่เขาก็จะต้องการเซฟทุกอย่างให้มากที่สุดถ้าทำงานเก็บเงินก็ควรจะให้ภรรยาเป็นคนเก็บเงินไว้อยู่กับสามีมันจะหมดเราก็ตั้งใจทำครั้งหนึ่งในชีวิตกับการสร้างบ้านก็ทำให้มันเรียบร้อยตอนนี้เราไม่ใช่ตัวคนเดียวแล้วเราไม่ได้อยู่กันแค่สองคนมีน้องโพด้วยธุรกิจบริวารทุกอย่างเราก็ต้องคอยดูแลทั้งหมดก็ไม่อยากทำทีละนิดตอนนี้เรามีกำลังทำก็ทำไปเถอะไปแก้ทีหลังเดี๋ยวมันจะบานปลายเอาบานครั้งเดียวพอก็สู้เต็มที่เขาบอกไม่อยากให้เราเหนื่อยกว่านี้อันนั้นเป็นสิ่งที่เขาเข้าใจว่าเขาห่วงเรามันก็น่ารักมากๆเราก็เป็นพวกบ้างานอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ก็เริ่มหันมาดูแลสุขภาพมากขอเหนื่อยช่วงนี้ดีกว่าเหนื่อยทีละนิดไปเรื่อยๆพอทุกอย่างมันเข้าที่แล้วมันก็น่าจะเป็นอะไรที่อยู่เฉยๆแล้วได้อย่างวงการบันเทิงเราก็อยู่แล้วมันเป็นความรักเป็นแพชชั่นของเราแต่อย่างอื่นทุกคนสามารถรันแทนเราได้เราไม่จำเป็นจะต้องใช้ตัวเองทั้งหมดเหมือนการแสดงเพราะไม่มีใครแทนเราได้แต่พอเป็นเรื่องของบริษัทธุรกิจเรามีทีมงานที่ช่วยดูแลแทนเราได้ก็ทำตรงนั้นอยู่สร้างตรงนั้นอยู่มันบานปลายเยอะไม่นะไม่ได้เยอะมากสำหรับบ้านน่าจะเป็นเรื่องส่วนมากกว่าที่เขาเป็นห่วงถ้าอยากให้ได้แบบที่อยากได้ตอนแรกเลยก็ซื้อบ้านได้อีกหลังนึงเลยก็กำลังค่อยๆทอนลงมาเรื่อยๆคือไม่จบในทีเดียวเรารอต้นไม้ให้เขาโตได้เราก็อยู่ดูเขาโตไปไม่จำเป็นต้องเอาไม้ใหญ่มาลงเลยสร้างความเข้าใจให้แอนยังไงบ้างในความต้องการของเราเพราะแอนพูดคำว่าเพื่อเยอะมากๆเต็มที่ผมก็ลุกไปนอนครับผมจะนั่งอยู่ที่โต๊ะกินข้าวแล้วก็อือไปแล้วเขาเข้าใจแหละแต่เขาก็จะถามกลับว่าทำไมผมถึงไม่เข้าใจเขาสักทีมันก็คงเป็นเรื่องของต่างคนต่างพูดแล้วขำหัวเราะมีที่เขาเห็นด้วยทำเลยมีก็จะมีเป็นพื้นที่ดินทิ้งไว้ตอนแรกจะทำเป็นโซนกระต๊อบลงฟาร์มลงสวนแบบเต็มเลยแต่ว่าทิ้งไว้ก่อนอยากให้เป็นสนามหญ้าให้ลูกได้วิ่งเล่นกับเพื่อนๆ เวลาเขามาก็จะเป็นพื้นที่ทิ้งไว้ปูหญ้าอย่างเดียวเลยก็จะเป็นอย่างเดียวที่เขาเห็นด้วยที่เหลือคือลุกไปนอนหัวเราะเถียงกันบ้านแทบแตกเลยไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่เขาไม่อยากให้เราเหนื่อยจริงๆเขาห่วงสุขภาพเราช่วงหลังๆมันมีหลายอย่างด้วยเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีซึ่งเขาก็ดูแลเราดีอยู่แล้วผมก็ยังคิดเหมือนเดิมว่าเหนื่อยตอนนี้ดีกว่าหัวหน้าครอบครัวผู้ชายก็จะมีความคิดอะไรแบบนี้แหละแต่ผู้หญิงเขาก็จะไม่ได้ต้องการอะไรมากไงขอแค่มีครอบครัวที่มีความอบอุ่นสำหรับเราเองขอขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วกันเป็นสร้างใหม่หรือรีโนเวทมีทั้งอาคารที่สร้างใหม่และรีโนเวทตอนแรกจะทุบทิ้งและสร้างใหม่หมดแต่สุดท้ายก็ดีลกันว่ารีโนเวทจากสิ่งที่มีอยู่จริงๆมันเพอร์เฟกต์อยู่แล้วมูลค่าของที่อยู่ในนั้นที่เราได้มาบ้านที่มากับที่ดินตรงนั้นคนที่ออกแบบก็เป็นนักออกแบบที่สุดยอดในบ้านเราแล้วตอนนั้นน่าจะมีความป่วยอยู่หน่อยคืออยากได้ถ้ำแบทแมนรุ่นที่ผมที่เขาเป็นอินทีเรียมาดูให้พอเขามาเขาถามผมว่ามึงป่วยเหรอมึงป่วยหรือเปล่าผมตอบก็อาจจะใช่ครับการที่เราแค่ต่อเติมแค่นั้นก็ลดทุนไปเกือบครึ่งแล้วครับแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าทุบสร้างใหม่มันจะเสร็จเร็วกว่านี้ไม้ทุกชิ้นคือขัดใหม่ทำสีใหม่หมดงานละเอียดเลยช่างบอกสร้างใหม่ง่ายกว่าลูกชายมีรีเควสอะไรไหมเขาแค่บอกว่าเขาจะไม่ไปนอนบ้านตัวเองเขาจะนอนกับพ่อแม่จนโตเราก็เอ้ยไปสักทีเถอะทุกวันนี้ผมอายุ40กว่าแล้วยังนอนตกเตียงเพราะลูกมานอนแทรกตรงกลางเราอยู่ด้วยกันตลอดด้วยเขาก็สนุกมีพื้นที่ให้เขาวิ่งเล่นชอบว่ายน้ำเหมือนพ่อที่บ้านทำไมถึงมีสระว่ายน้ำเพราะเราชอบว่ายน้ำกันจริงจังไหนๆจะทำแล้วก็ทำไปเพราะที่สวนให้เขาวิ่งเล่นก็พอมีอยู่แล้วถามถึงเรื่องธุรกิจทุเรียนยังมีปัญหาอยู่ก็ยังมีมาอยู่เรื่อยๆก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงแก้ไขกันไม่ได้เสียทีด้วยระยะเวลาหลายๆคนเริ่มตื่นตัวแล้วตอนนี้ไม่ใช่แค่ทุเรียนอย่างเดียวสินค้าออนไลน์อื่นๆก็โดนเหมือนกัน
หนักสุดที่ผมได้ยินมีไปถึงเรื่องของการจองที่พักแล้วนะข้ามเกาะข้ามทะเลไปแล้วไม่มีที่นอนโหดมากอ่ะฝากถึงสถาบันป้องกันความปลอดภัยแห่งชาติด้วยสำหรับผมเองมองว่าอยู่ข้ามตะเข็บชายแดนไปอันนี้ถือว่าเป็นอาชญากรรมข้ามชาติอย่างหนึ่งเลยทีเดียวเพราะสิ่งที่เขาทำคือการมาปล้นเงินบ้านเราอยู่ก็ยังหยุดกันไม่ได้ก็ต้องช่วยกันบอกกล่าวช่วยเตือนกันเขยจันเองหมดฤดูแล้วครับเจอกันใหม่ปีหน้าถ้าใครยังใช้หน้าผมอยู่ฟ้องแน่นอนถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ของเขยจันต้องแอดไลน์อย่างเดียวที่เดียวเท่านั้นเราไม่มีขายใน Facebook ที่เราแจ้งความไปมันไม่มีอะไรคืบหน้าเลยนั่นแหละคือคำถามว่าทำไมนิ่งจังเลยยังไม่อยากคิดไกลก็เชื่อว่าเขาทำเต็มที่แล้วบางอย่างเขาอาจจะต้องทำเงียบๆหรือเปล่าตอนนี้บริษัทของผมก็เป็นที่ร้องทุกข์ผู้ที่เสียหายเดือดร้อนไปแล้วซึ่งเราเองก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายเหมือนกันที่ถูกอ้างใช้ชื่อไปเราไปกองปราบไปทำทุกอย่างหมดแล้วทางเจ้าทุกคนที่เดือดร้อนเสียเป็นเงินจริงๆโดนหลอกก็สามารถไปแจ้งความที่สถานีตำรวจใกล้บ้านได้แล้วไปแจ้งความทิ้งไว้เลยถ้าคุณคิดว่าเสียเงิน100-200บาทเป็นค่าโง่แต่พอรวมๆกันทั้งหมดแล้วมันหลายร้อยล้านสุดท้ายถ้าคุณไม่ไปแจ้งความศาลก็จะไม่ออกหมายจับหมายดำเนินการให้กับทางตำรวจได้ตำรวจก็จะไม่สามารถขยับทำอะไรได้เลยฉะนั้นถ้าอยากจะให้มันหมดไปก็ต้องร่วมกันแจ้งความไม่ว่าจะจากไหนก็แล้วแต่ผมว่านั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยปราบได้ตอนนี้เทคโนโลยีมันไปไกลจริงๆหลายๆอย่างเราอาจจะไม่ทันมูลค่าทีโดนไปเป็น100ล้านตอนนี้เกินแล้วครับเฉพาะทุเรียนที่อ้างชื่อของผมนะครับไม่รวมสินค้าอื่นไม่อยากจะคิดเลยว่ามันจะเยอะมากขนาดไหนของผมที่จับได้ตอนนี้เป็นการจับบัญชีม้ายังไม่ถึงตัวต้นตอมันก็ยากเอาเป็นว่าพี่ๆน้องๆใครรู้ว่ามีผู้ใหญ่ที่บ้านวัยเกษียณเขาเหงาเขาก็ท่องโซเชียล Facebook เขาก็จะไปกดลิงก์อะไรที่เด้งมาบ่อยๆอันนี้ต้องช่วยกันเตือนเขาว่าให้เช็คดูให้แน่ก่อนหรือให้เราดูให้ก่อนเพื่อตรวจสอบดูว่าเป็นของจริงหรือเปล่าส่วนใหญ่ทาร์เก็ตที่จะโดนแปะลิงก์ก็พวกผู้ใหญ่นี่แหละคนที่เป็นแฟนคลับเขายิ่งเขาเอ็นดูเราเขาก็ยิ่งไม่คิดว่าจะเป็นเพจปลอมได้ฉะนั้นก็อยากจะเตือนคนรุ่นเราคนรุ่นใหม่ให้ปกป้องบุพการีผู้หลักผู้ใหญ่ของเราสำหรับใครชอบซื้อของออนไลน์หรือคนที่ชอบเอฟของตอนนี้มันน่ากลัวมากในฐานะที่ผมเป็นคนขายของผ่านไลน์ผ่านช่องทางออนไลน์ผมต้องขอเตือนเลยว่าก่อนที่จะจ่ายเงินดูให้ดีๆก่อนมันดูยากถ้าเรายังไม่แน่ใจถามคนที่เขารู้กว่าเราดีกว่าตอนนี้โดนแอบอ้างอะไรบ้างคือเขาดึงทุกอย่างเพจเขาจริงกว่าเพจผมอีกเขาดึงทุกอย่างของผมไปหมดจากทุกที่เขาจะดูดไปใช้หมดอันที่จริงถ้าเกิดลูกค้าที่เขามองหาทุเรียนลูกละ100-200บาทอันนี้เราขายไม่ได้จริงๆแต่ถ้าคนที่เขาเข้าใจว่าทุเรียนราคาจริงๆมันอย่างน้อย150-180ขึ้นไปในท้องตลาดที่เราสามารถจะขายได้แล้วได้คุณภาพที่ดีอันนี้เขายังอยู่กับเราถ้าเขาเจอเพจจริงแล้วขายทุเรียนโลละ180×3เข้าไปตั้งเท่าไหร่ก็ต้องบอกว่าเราทำได้เท่านี้เพราะทุเรียนมันมีต้นทุนที่สูงจริงๆและการดูแลมันมีความยากมากเรามั่นใจเลยว่าราคาที่เราขายให้ไม่ได้แพงกว่าที่อื่นถ้าพูดถึงคุณภาพด้วยคุณภาพที่เรามอบให้มันเป็นคุณภาพที่ราคาคุณจับต้องได้แน่นอนถ้าเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาเคลมกับเราเรามีกระบวนการรับเคลมเราก็ต้องบอกความจริงว่าของสดมันไม่มีอะไร 100% เราไม่มีเครื่องเอ็กซเรย์ดูแต่เราใช้ประสบการณ์ของเราคัดเลือกได้กินของดีๆถ้ามีข้อผิดพลาดเราก็ขออภัยแต่ของเราน้อยมากจริงๆที่จะเจอ